สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนชั่นทันข่าวเที่ยงค่ะวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่8มกราคม2566นะคะอยู่กับคุณณัฐสัตคุณและดิฉันแอลสราลัตค่ะเที่ยงวันนี้นะครับขอเริ่มต้นด้วยแถลงการสำนักพระราชวังกันก่อนนะครับเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรฉบับที่3ครับตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565ความทราบทั่วกันแล้วนั้นคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้สรุปการวินิจฉัยว่าพระอาการพระประชวรหมดพระสติเกิดจากการเต้นผิดจังหวะของพระหัตถ์ไทยแบบรุนแรงจากการอักเสบของพระหัตถ์ไทยจากเชื้อไมโครพลาสมาทำให้ทรงพระประชวรหมดพระสติในเวลาต่อมาพระอาการโดยรวมในขณะนี้ยังไม่ทรงรู้พระองค์คณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถและเครื่องมือเพื่อช่วยการทำงานของพระหัตถ์ไทยพระปัปภาสะหรือปอดภาวะกะหรือไตรวมทั้งพระโอสถปฏิชีวนะและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไปจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง7มกราคมพุทธศักราช2566พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงรายนะคะตอนนี้พุทธศาสนิกชนชาวไทยค่ะแห่ไปรอกราบสักการะนะคะพระครูบาบุญชุ่มซึ่งเป็นพระเกจิชื่อดังแห่งลุ่มน้ำโขงนะคะหลังจากท่านข้ามฝั่งเข้ามาในไทยคือเดินทางมาจากท่าขี้เหล็กเมียนมาเตรียมที่จะจัดพิธียกช่อฟ้าสืบชะตาหลวงระหว่างวันที่7ถึง9มกราคมนี้นะคะนี่เป็นบรรยากาศค่ะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะครูบาบุญชุ่มยานสังวโรพระภิกษุเกจิชื่อดังแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเมียนมาลาวแล้วก็จีนได้เดินทางจากวัดพระธาตุดอนเบืองจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมามายังฝั่งไทยค่ะที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้วตำบลศรีดอนมูลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งอยู่ใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนะคะเพื่อมาประกอบพิธียกช่อฟ้าพระวิหารบุญชุ่มรัตนปรีศรีธรรมราชาและเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงอายุวัฒนมงคลครูบาบุญชุ่มเนื่องในโอกาสครบรอบอายุ59ปีแล้วก็39พรรษาเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะคะโดยครูบาบุญชุ่มได้เดินทางมาด้วยรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวหมายเลขทะเบียน6789เข้ามาทางจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามลำน้ำสายแห่งที่2อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กท่ามกลางพุทธศาสนิกชนที่ไปรอสักการะบริเวณด่านพรมแดนนะคะจากนั้นครูบาบุญชุ่มได้เดินทางไปยังวัดพระธาตุดอยเวียงแก้วและได้ปฏิบัติศาสนิกชนด้วยการทำวัดเย็นท่ามกลางพุทธศาสนิกชนที่ไปรอสักการะภายในวัดอย่างเนืองแน่นสำหรับวันนี้นะคะ8มกราคมทางวัดจะมีการจัดงานเทศมหาชาติตลอดทั้งวันค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้9มกราคมครูบาบุญชุ่มจะประกอบพิธียกช่อฟ้าพระวิหารหลวงบุญชุ่มรัตนปุริศรีธรรมราชาก่อนจะมีการจัดพิธีสืบชะตาหลวงครูบาบุญชุ่มนะคะซึ่งพิธีทั้งหมดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่7ถึง9มกราคมนี้ที่วัดพระธาตุดอยเวียงแก้วนะคะและสำหรับครูบาบุญชุ่มก็เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนหลายชนชาติมานานแล้วแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากเมื่อครั้นประกอบพิธีระหว่างเกิดเหตุการณ์เยาวชนทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมี่13คนเข้าไปติดอยู่ในถ้ำหลวงอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนเมื่อปี2561นะคะและต่อมาทั้ง13คนได้รับการช่วยเหลือออกจากถ้ำได้อย่างปลอดภัยนะคะจากนั้นส่วนใหญ่ครูบาบุญชุ่มเนี่ยก็ได้ปฏิบัติธรรมอยู่ในฝั่งรัชฉานประเทศเมียนมาโดยเฉพาะภายในถ้ำห่างจากชุมชนหนาแน่นก่อนจะกลับไปจำพรรษาที่วัดพระธาตุดอนเดืองในจังหวัดท่าขี้เหล็กท่ามกลางชาวรัชฉานที่เดินทางไปสักการะบูชาอย่างเนืองแน่นค่ะก็ลูกศิษย์ลูกหาเยอะเลยครับมากเลยนะครับไปกราบครูบาบุญชุ่มกันนะครับส่วนอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตากันนะครับ8มกราคมเรื่องของประเทศจีนที่ดำเนินการในการเปิดประเทศใช่ไหมครับภายใต้เงื่อนไขที่
โอเคว่านักท่องเที่ยวอาจจะเข้าไปไม่ได้เหมือนเดิมตามปกติแต่เป็นการเปิดในรอบ3ปีนะครับหลังจากที่เขาเผชิญในเรื่องของโควิด19ไอ้สิ่งที่ต้องจับตากันนะครับเพราะว่าสถานการณ์ในจีนเองที่เราได้ตามข่าวกันโอ้โลกโซเชียลเขาก็แชร์กันมากใช่ไหมครับเรื่องของผู้ป่วยผู้ติดเชื้อกระแสข่าวเรื่องของเชื้อไวรัสตัวใหม่อะไรต่างๆเนี่ยทีนี้กังวลกันว่าอ้าวนักท่องเที่ยวถ้าเขาเปิดประเทศปุ๊บนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยที่เขารอในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยจะแห่มาเที่ยวที่ไทยมากน้อยขนาดไหนแล้วข้อกังวลเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 อีกล่ะจะเป็นอย่างไรแต่เมื่อเขาเปิดประเทศแล้วครับจังหวัดต่างๆตอนนี้เขาก็เตรียมความพร้อมกันอยู่นะครับพาไปดูที่เชียงใหม่กันก่อนเชียงใหม่เนี่ยมีความเห็นจากทางด้านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณพันลบแซ่จิวบอกว่าตอนนี้ภาคการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่เริ่มมีการขยับออกโปรแกรมทัวร์นะครับไว้รองรับการมาของนักท่องเที่ยวชาวจีนแต่สิ่งที่กังวลกันว่านักท่องเที่ยวจีนจะทะลักเข้ามาไทยเนี่ยในส่วนตัวของประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าช่วงแรกอาจจะยังไม่มีนักท่องเที่ยวมากนักนะครับเนื่องจากราคาตั๋วเครื่องบินจากจีนมาที่เชียงใหม่เนี่ยยังคงมีราคาที่สูงแล้วสายการบินที่จะบินมาเชียงใหม่ยังมีเพียงแค่ไม่กี่สายการบินเท่านั้นก็คาดการณ์กันว่าการเดินทางเข้ามาในช่วงแรกจะเป็นในส่วนของนักธุรกิจก่อนนักศึกษาชาวจีนดังนั้นในด้านของการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขนะครับกลุ่ม608คนขับรถนำเที่ยวไกด์ทางประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าควรจะไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนเพื่อที่จะรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวจีนลดความเสี่ยงกับการป่วยหนักของโควิด-19 นะครับอีกด้านนึงครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณวรวิทย์ชัยสวัสดิ์ครับมีการประชุมถึงแนวทางการป้องกันโรคโควิด-19 รองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากที่จะเดินทางมาที่เชียงใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนมีการประชุมแล้วก็มีมติให้จัดแคมเปญฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นบุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยวครับเขาจะดำเนินการช่วงระหว่างวันที่23-29มกราคมนะครับวันละ 3,000 โดสยกระดับภูมิคุ้มกันกับบุคลากรภาคบริการด้านการท่องเที่ยวแล้วก็จะได้สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวด้วยส่วนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวร้านอาหารก็พร้อมนะครับให้ความร่วมมือสำรวจแนะนำบุคลากรเข้ารับวัคซีนไอ้เข็มกระตุ้นที่ว่าเนี่ยให้ครบทุกคนนอกจากนี้ยังมีแคมเปญหนาวนี้ชาวเชียงใหม่ร่วมใจฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันกับโรคโควิด-19 ก็พบว่าแคมเปญนี้ที่จัดกระแสตอบรับดีนะครับโดยทุกอำเภอมีผู้ที่เดินทางเข้าไปรับวัคซีนเป็นจำนวนมากค่ะแน่นอนค่ะหลังจากจีนเขาเปิดประเทศอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะจุดหมายปลายทางหลักๆของนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามาในไทยก็คือที่ภูเก็ตเชียงใหม่แล้วก็พัทยานะคะล่าสุดนักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจความพร้อมของผู้ประกอบการกันหน่อยโดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนในรอบ3ปีกันอย่างไรบ้างคุณผู้ชมจากการลงพื้นที่ติดตามบรรยากาศของนักท่องเที่ยวบริเวณพุทธอุทยานยอดเขาหน้าเกิดตำบลกระรนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะคะพบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากเข้ามากราบสักการะและเก็บภาพเป็นที่ระลึกค่ะโดยส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียอินเดียแล้วก็ยุโรปนะคะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่ก็บอกว่าทราบข่าวแล้วค่ะว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาและยังคงบินมาลงเครื่องที่กรุงเทพยังไม่ทราบว่าจะเดินทางเข้ามาภูเก็ตมากน้อยเพียงใดซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้มีการเตรียมตัวอะไรมากโดยทางผู้บริหารขอดูสถานการณ์ก่อนนะคะว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามามากน้อยแค่ไหนขณะที่บรรยากาศของปางช้างต่างๆซึ่งอยู่บริเวณทางขึ้นเขาหน้าเกิดตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะพบว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการกันเป็นจำนวนมากแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียค่ะซึ่งเดินทางกันมาเป็นครอบครัวจากการสอบถามผู้ประกอบการปางช้างพระใหญ่ช้างไทยบอกกับทีมข่าวของเรานะคะบอกว่าทราบข่าวแล้วเช่นเดียวกันว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนกลับเข้ามาคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะก่อนเกิดโควิด-19 นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มหลักอยู่แล้วแต่เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยวว่าจะเข้ามามากน้อยเพียงใดก็คือมีติดต่อเข้ามาบ้างคุณผู้ชมแต่ว่าจะค่อนข้างน้อยนะและคาดการว่าจะเข้ามาเยอะในช่วงประมาณเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ก็เลยยังไม่มีการเตรียมการอะไรมากขอรอดูสถานการณ์กันก่อนนะคะ
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็พร้อมอยู่แล้วล่ะที่จะรับนักท่องเที่ยวจีนในรอบ3ปีค่ะถ้าเกิดแบบช่วงมีนาก็เข้าเมษาต่อเลยก็อาจจะเป็นช่วงสงกรานต์ก็ต้องจับตากันนะครับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทยในช่วงนี้ขณะเดียวกันเดี๋ยวดูกันหน่อยนะครับในวันพรุ่งนี้ครับทางด้านของคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็พร้อมด้วยคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงผู้บริหารจากทั้ง3กระทรวงครับตอนประมาณสัก 12:15 จะไปร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากจีนซึ่งเดินทางมาไทยหลังจากทางการจีนทยอยเปิดประเทศไปก็คือวันนี้นะครับจะไปรอรับที่สนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเที่ยวบินจากจีนที่รองนายกกับคณะไปต้อนรับนะครับจะเป็นเที่ยวบินที่เดินทางมาจากเมืองเสียเหมินมีผู้โดยสารทั้งสิ้น286คนนะครับและภายหลังกิจกรรมการต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วรองนายกรัฐมนตรีกับคณะจะให้สัมภาษณ์สื่อถึงแนวทางการประสานการทำงานร่วมกันของ3กระทรวงทั้งกระทรวงสาธารณสุขคมนาคมแล้วก็ท่องเที่ยวกีฬาซึ่งก็จะเป็นการจัดตั้งศูนย์ประสานงานทั้ง3กระทรวงนะครับประสานงานติดต่อข้อมูลแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในระยะต่อไปรวมไปถึงไหนๆไปที่สุวรรณภูมิแล้วนะครับทางคุณอนุทินและก็คณะจะตรวจติดตามความพร้อมบริการด้านต่างๆในสนามบินเพื่อบริการนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มขึ้นในระยะต่อไปทั้งการให้บริการที่จุดตรวจหนังสือเดินทางขาเข้าความคืบหน้าการแก้ปัญหากระเป๋าสัมภาระล่าช้าการให้บริการสาธารณะของสนามบินนะครับทั้งนี้การร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมกัน3กระทรวงในครั้งนี้ก็เป็นความต่อเนื่องจากการประชุมกำหนดมาตรการรองรับการเดินทางประเทศไทยเพื่อป้องกันโควิด -19 ที่คุณอนุทินเป็นประธานที่ทำเนียบประชุมกันไปเมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมานะครับซึ่งที่ประชุมวันนั้นเนี่ยก็มีแนวทางในการดูแลนักท่องเที่ยวสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในประเทศนักท่องเที่ยวจะเดินทางมาไทยขับเคลื่อนให้ภาคการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจจากความเสียหายของโควิด -19 นะครับค่ะตอนนี้คนไทยของเราก็ต้องเตรียมความพร้อมนะคะคือไม่ประมาทกาดอย่าตกด้วยแล้วที่สำคัญคือหลายคนกังวลนะว่าพอนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดการระบาดของโควิด -19 หรือเปล่าโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในจีนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณหมอยงก็ออกมาบอกแล้วนะไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอยู่ในจีนตอนนี้เนี่ยเคยระบาดมาแล้วในประเทศไทยแล้วก็เราเนี่ยรับมือได้แล้วที่ต้องน่าห่วงก็คือสายพันธุ์จากอเมริกาแล้วก็ยุโรปอันนี้ต้องระวังเป็นอย่างมากก็มองว่าไม่ใช่โฟกัสแค่เฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใช่ไหมครับเพราะว่าจะว่าไปในช่วงที่ผ่านมาชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากต่างประเทศอ่ะก็ไม่ใช่แค่เฉพาะที่จีนไงใช่ไหมครับมีสหรัฐมีประเทศอื่นๆด้วยก็ต้องระวังเหมือนกันคุณผู้ชมตรวจค้นแล้วก็ไปจับกลุ่มนะครับรถยนต์แต่งซิ่งโหลดเตี้ยแล้วก็ท่อดังนัดกันผ่านโซเชียลมีเดียครับตำรวจท่านก็ทราบนะครับก็เลยดำเนินการไปตรวจสอบก็สามารถดำเนินการเนี่ยไปถึง27คันเนี่ยนะครับก็สั่งให้ไม่ได้ใช้รถต่อเนี่ยนะครับแล้วไปรวมตัวกันเนี่ยโอ้โหมากถึง45คันเลยนะช่วงที่ผ่านมาเราก็จะเห็นใช่ไหมครับทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะกวาดล้างกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งที่เราเรียกกันว่าเด็กแว้นเนี่ยนะครับแต่ว่าอีกกลุ่มนึงก็คือรถยนต์แต่งซิ่งแบบเนี้ยแล้วท่อเขาดังอ่ะบางทีก็ไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับคนอื่นด้วยเหมือนกันเนี่ยแหละก็เลยไปที่มานะครับที่30กว่านายครับเจ้าหน้าที่จากสายตรวจหน่วยงานต่างๆแล้วก็เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษนะครับไปตรวจค้นตรวจสอบรถยนต์รวมกลุ่มกันตามที่สน.พระโขนงเนี่ยเขารับทราบกันมาว่าจะมีการรวมกลุ่มลักษณะแบบเนี้ยเป็นกลุ่มรถยนต์โหลดเตี้ยแต่งซิ่งท่อไอเสียเสียงดังก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนตรงจุดนี้เป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืนวันศุกร์วันเสาร์บริเวณสถานีบริการปั๊มน้ำมันปตท.สาขาจุดพักรถบนทางด่วนด้วยนะอยู่ในแขวงบางจากเขตพระโขนงนะครับพอไปถึงในจุดภายในปั๊มเนี่ยเจอทั้งรถยนต์ต่างๆเนี่ย45คันเบื้องต้นไม่เจอในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆนะครับเสียงดังกว่ากฎหมายกำหนด27คันก็มีการออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะที่เสียงดังเกินกว่ากฎหมายกำหนดเป็นการชั่วคราวโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยสั่งให้เจ้าของรถไปแก้ไขแล้วก็ให้นำรถหลังจากแก้ไขแล้วมาให้กรมควบคุมมลพิษตรวจพิสูจน์ใหม่ภายใน30วันนะครับมีการจับกุมตามพรบรถยนต์พรบจราจรทางบกรวมถึงความผิดอื่นๆอีก3คันนะครับอีก3คันอื่นๆที่โดนเนี่ยก็คือไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนนอกจากนี้ยังมีการตรวจค้นบุคคลรวมแล้ว61คนนะครับไม่เจอยาเสพติดไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดคือหลังจากนี้เนี่ยจะมีการดำเนินการตามพิสูจน์บุคคลที่มีการโพสต์
ผ่านทางโซเชียลเชิญชวนให้มารวมกลุ่มในลักษณะแบบนี้มารับโทษนะครับเพราะมีความผิดตามกฎหมายมีความผิดตามกฎหมายก็คือพยายามแข่งรถในทางตามพ.ร.บ.จราจรทางบกฉบับใหม่นะครับที่ประกาศไว้เมื่อวันที่5กันยายน65ต้องรับโทษ2ใน3ของความผิดแข่งรถในทางรวมถึงร้านรับแต่งรถก็จะมีโทษเช่นเดียวกันนะครับในฐานะสนับสนุนให้มีการแต่งรถในลักษณะแบบนี้นัดกันเตรียมจะไปแข่งรถนั่นแหละค่ะแล้วเส้นทางที่ใช้เนี่ยทางด่วนด้วยนะแล้วเป็นถนนบางนาตราดประจำเส้นนี้กลางคืนเนี่ยดึกๆโอ้โหแว้นกันสนั่นหวั่นไหวครับเอาคุณผู้ชมครับไปเตือนกันหน่อยนะคะพรุ่งนี้แล้ว9มกราคมดีเดย์นะคะที่เขาจะมีการนำระบบตัดแต้มจราจรหรือว่าตัดแต้มใบขับขี่เนี่ยมาใช้คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้เคยใช้ใบสั่งไงแล้วปรากฏว่าหลายๆคนได้ใบสั่งไปไม่ไปชำระก็วางไว้แบบนั้นใช่ไหมก็วางไว้แบบนั้นแล้วก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายเนี่ยเขาก็เลยมีการเปลี่ยนปรับรูปแบบนะคะเอาระบบตัดแต้มใบขับขี่มาใช้ซะเลยคุณผู้ชมทุกคนจะมี12คะแนนเท่าๆกันแล้วพอทำผิดเนี่ยก็จะโดนตัดแต้มไปเรื่อยๆถ้าเหลือศูนย์ก็คือจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เลยนะคะทางด้านของพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกาดค่ะผู้บังคับการตำรวจทางหลวงบอกว่าการตัดแต้มใบขับขี่คิดค้นขึ้นมาด้วยหลักการของความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นใครมีเงินมากมายขนาดไหนก็จะได้รับคะแนน12คะแนนเท่ากันนะคะโดยการตัดคะแนนใบขับขี่ผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่ทุกคนจะเริ่มต้นด้วยการมี12คะแนนแล้วเขามีหลักเกณฑ์ในการตัดคะแนนก็คือจะตัดคะแนนทันทีที่กระทำความผิดและตัดคะแนนเมื่อไม่ไปชำระค่าปรับตามใบสั่งสำหรับลักษณะที่จะมีการตัดคะแนนเนี่ยนะคะคือถ้าไปโทรศัพท์ขณะขับรถไม่สวมหมวกนิรภัยไม่รัดเข็มขัดนิรภัยขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดขับรถบนทางเท้าขับรถประมาทหน้าหวาดเสียวแล้วก็นี้นะไม่หลบรถฉุกเฉินอันนี้มีความผิดด้วยนะคะจะถูกตัดคะแนนทันที1คะแนนส่วนกรณีที่ไปขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรที่เรียกกันว่าฝ่าไฟแดงเนี่ยนะและขับรถย้อนสอนขับรถระหว่างโดนพักใช้หรือเพิกถอนใบขับขี่อันนี้โดนตัดทันที2คะแนนส่วนกรณีที่ขับรถชนแล้วหนีตัดเลย3คะแนนนะคะนอกจากนี้ค่ะอันนี้โทษหนักหน่อยคุณผู้ชมเมาแล้วขับขับรถในขณะเสพยาเสพติดแข่งรถในทางโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้เนี่ยโดนตัดทันทีเลย4คะแนนนะคะนอกจากนี้ก็จะมีการตัดคะแนนในกรณีที่ตำรวจเนี่ยออกใบสั่งมาแล้วคุณไม่ไปเสียค่าปรับแล้วค้างชำระเนี่ยนะก็จะตัดทันที1คะแนนเช่นเดียวกันแล้วถ้าหากถูกตัดไปเรื่อยๆเนี่ยคุณผู้ชมจาก12คะแนนแล้วคะแนนเนี่ยเหลือ0คะแนนคุณจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่90วันนะคะแล้วถ้าหากฝ่าฝืนถูกสั่งพักใช้แล้วยังไปใช้รถอีกเนี่ยนะมีโทษถึงจำคุกเลยนะคะจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วถ้าหากถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นครั้งที่3ภายในระยะเวลา3ปีนะจะถูกสั่งพักใช้ใบขับขี่มากกว่า90วันแล้วถ้าหากมีครั้งที่4เขาเพิกถอนใบขับขี่กันเลยนะคะซึ่งคะแนนที่ถูกตัดไปเนี่ยถามว่าพอถูกตัดไปแล้วจะมีโอกาสได้กลับคืนมาเหมือนเดิมหรือเปล่าก็มีโอกาสเหมือนกันคือเขาจะมีการให้คุณเนี่ยไปอบรมนะคะกับกรมการขนส่งทางบกปีละ2ครั้งเพื่อรับคะแนนคืนโดยจะอบรมได้เมื่อคะแนนเหลือน้อยกว่า6คะแนนซึ่งการอบรมครั้งแรกจะได้รับคะแนนคืนทั้งหมด12คะแนนแล้วก็ครั้งที่2จะได้คืนไม่เกิน6คะแนนก็สามารถที่จะแก้ตัวได้อะค่ะทีนี้พอไปสอบถามความเห็นของประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเสียงแตกเลยนะคือบางส่วนที่เขาเห็นด้วยกับมาตรการนี้เขาก็บอกว่าก็ดีนะทำให้เกิดระเบียบวินัยการจราจรบนท้องถนนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการกระทำความผิดตัวเองเนี่ยก็เคยกระทำความผิดบนท้องถนนเหมือนกันขณะที่ประชาชนบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยเขามองว่าการออกกฎนี้ค่อนข้างที่จะรุนแรงแล้วก็กระทันหันเกินไปบางคนบอกยังไม่ทราบเลยว่าจะมีการนำมาตรการนี้มาใช้ทั้งที่พรุ่งนี้จะเริ่มแล้วครับค่ะก็เลยเนี่ยอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันว่าหลังจากนี้ขับรถขับราระวังกันนิดนึงนะคะเพราะว่าแน่นอนคือถ้าคุณไปทำกระทำความผิดบนท้องถนนจะถูกตัดแต้ม
แล้วอาจจะถึงขั้นพักใช้ใบอนุญาตขับขี่กันเลยนะคะหลายคนบอกว่าเอ๊ะฉันจะรู้แต้มของฉันได้อย่างไรก็เห็นว่ามีช่องทางในการเข้าไปเช็คนะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เนี่ยนะครับ e-ticket PTM เนี่ยนะครับหรือแม้แต่แอปพลิเคชันขับดีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ด้วยนะครับอันเนี้ยเปิดช่องไว้สำหรับชำระค่าปรับถ้าเกิดโดนหักมาตัดแต้มมาเนี่ยแล้วโดนใบสั่งใช่ไหมครับก็ไปชำระค่าปรับผ่านช่องทางนั้นก็ได้สะดวกดีนะเออแต่อย่าโดนเลยครับ12คะแนนเท่ากันทั้งหมดเนี่ยนะครับแต่อย่าโดนเพราะว่าพอมันผิดจราจรโดนข้อหาอะไรต่างๆแล้วมันแบบยาวอ่ะนะฮะต้องไปอบรมเอาคะแนนคืนกันอีกนะคุณผู้ชมคะในตอนนี้เนี่ยนะคะในทั้ง Facebook แล้วก็ Twitter เนี่ยมีการติดแฮชแท็กคำว่าฟ้องชู้นะคือแฮชแท็กเนี่ยคุณผู้ชมมันมีที่มาที่ไปค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทนายความเพื่อประชาชนได้มีการโพสต์ภาพหนึ่งนะคะก็คือภาพนี้ลงในเพจทนายสิทธาแล้วระบุข้อความแบบนี้นะคะว่าผัวช็อกเจอภาพเมียตัวเองเป็นชู้กับอดีตรองนายกรัฐมนตรีคุณกอมาปรึกษาผมว่าช่วงปีที่ผ่านมาภรรยามีท่าทีเปลี่ยนไปจึงแอบเอาโทรศัพท์ภรรยามาเช็คปรากฏว่าเจอภาพโป๊เปลือยของภรรยาแล้วที่ช็อกยิ่งกว่าก็คือคนที่ถ่ายรูปคู่โป๊เปลือยกับภรรยาของตัวเองนั้นเป็นถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นคนที่ใครๆก็รู้จักคุณกอก็เลยมาปรึกษาผมว่าจะทำอย่างไรต่อไปนี่ค่ะและหลังจากมีการแชร์โพสต์นี้แชร์ภาพนี้ออกไปปรากฏว่ามีคนที่สนใจนะเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะเลยแล้วหลายๆคนแสดงความเห็นถึงพฤติกรรมของนักการเมืองระดับอดีตรองนายกเลยหรือที่ไปมีความสัมพันธ์กับภรรยาของคนอื่นแบบนี้แล้วโลกโซเชียลมีเดียก็ร้อนนะครับระอุเลยคือที่ผ่านมามันมีประเด็นเรื่องของดาราใช่ไหมก็เบรกเรื่องดาราไว้ก่อนมาตามเรื่องนี้กันก่อนเนี่ยนะครับทันทีที่เพจทนายสิทธาได้เผยแพร่ภาพแล้วก็ข้อความต่างๆแล้วแน่นอนนะครับนักสืบโซเชียลก็ต้องสืบก็ต้องเสาะใช่ไหมฮะก็พยายามจะค้นหาเลยคีย์เวิร์ดอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นอะไรนะอดีตรองนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับก็ไล่ไปอ่ะอย่างข้อมูลที่เขามีแชร์ในโซเชียลมีเดียในเว็บไซต์วิกิพีเดียอย่างเงี้ยคนก็เข้าไปเสิร์ชเยอะเนี่ยนะครับซึ่งในวิกิพีเดียเองเนี่ยก็มีการรวบรวมข้อมูลบุคคลที่เป็นรองนายกทั้งรองนายกคนปัจจุบันแล้วก็เหล่าบรรดาอดีตรองนายกเอาไว้คือรายชื่อมันขึ้นหมดนะครับอยู่ที่ว่าจะไปจับโยงกันได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยล่าสุดมันมีความเคลื่อนไหวออกมาที่ทางเพื่อไทยอะครับคุณยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามแล้วก็รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพร้อมด้วยคุณจิรพงศ์ทรงวัชรพรส.ส.นนทบุรีนะครับปรากฏว่ามาให้ความเห็นครับกรณีของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความแล้วก็เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนที่ออกมาแฉถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้ทุกคนเขาก็อยากจะรู้กันแหละว่าบุคคลที่มีกรอบสีแดงคาดตาคาดหน้านั้นเป็นใครเนี่ยนะครับแต่เท่าที่ตนเองไล่รายชื่ออดีตรองนายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยพบว่าหลายคนอายุมากประมาณสัก80-90ปีแล้วเนี่ยนะครับคืออายุขนาดนั้นกันหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ดูจากรูปเนี่ยนะครับคิดว่ายังหนุ่มมากไม่น่าจะถึง60ทีนี้ตัวของคุณยุทธพงษ์เองเนี่ยก็เลยให้บุคคลที่มีความสนิทกับนายสิทธาเนี่ยโทรไปสอบถามซิอยากจะไปเอาเรื่องอะว่าภาพที่ปรากฏเนี่ยมีข้อมูลหรือว่ามีมูลอะไรบ้างเนี่ยนะครับปรากฏว่าบุคคลที่สนิทกับนายสิทธาเนี่ยให้คำตอบกลับมาว่าเป็นอดีตรองนายกรัฐมนตรีรัฐบาลในสมัยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตรองนายกรัฐมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีทีนี้พอมีข้อมูลแบบนี้คุณยุทธพงศ์ก็เลยสืบต่อครับปรากฏว่าก็มีการสอบถามรองนายกในยุคยิ่งลักษณ์เนี่ยนะครับก็หลายท่านก็ออกมายืนยันหลายท่านก็ออกมาปฏิเสธนะครับแล้วก็บอกแบบนี้ว่าจริงๆถ้าอยากจะรู้เป็นใครเนี่ยนะครับก็ต้องไปถามนายสิทธาเรื่องนี้เองครับเนี่ยก็ยังไม่ทนายตั้มบอกว่าเป็นรองนายกในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นรองนายกสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ฝากสื่อมวลชนไปไล่ดูดิว่ามีใครบ้างที่เป็นรองนายกสมัยยิ่งลักษณ์ใช่ไหมแต่ว่าท่านลุงยุทธในปฏิเสธกับผมเสียงแข็งเลยนะบอกโต้พี่ไม่ไหวแล้วพี่80แล้วก็ยังมีอาจารย์กรุงเทพไงถูกไหมอาจารย์กรุงเทพเทพกาญจนาเขาเป็นสมัยยิ่งลักษณ์ใช่ไหมแล้วก็ท่านกิจติรัตน์ท่านกิจติรัตน์นั้นละนองก็เคยเป็นเลยใช่ไหมท่านบอดประสมก็เป็นเลยอ่า
ช่ไหมมันก็ต้องอยู่ในราวแถวๆเนี้ยทนายตั้มเพราะว่าเป็นสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคือถามว่าคุณยุทธพงศ์เนี่ยเอาเรื่องนี้มาพูดทำไมใช่ไหมว่าเป็นประเด็นที่สังคมเขาจับจ้องจับตาแล้วก็ในมุมของคุณยุทธพงศ์จรัสเถียรเองเนี่ยมองว่าคือเรื่องแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งเนี่ยนะครับแล้วก็บอกแบบนี้ครับว่าไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยทำแล้วจะไม่ผิดนะครับแล้วก็มีการพาดพิงไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกด้วยอ่ะว่าเอ๊ะควรจะเอาจริงเอาจังเรื่องนี้ไหมดูแล้วว่ากล้าหรือเปล่าที่จะทำนะครับแล้วก็โยงไปถึงนู่นนะครับตอนนี้คณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ก็มีรัฐมนตรีที่มีพฤติกรรมผิดจริยธรรมเหมือนกันอ่ะขยายความกันไปต่อในมุมของคุณยุทธพงศ์มองแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของอดีตรองนายกครับที่ถูกแฉออกมาเนี่ยหากนายสิทธาเปิดเผยว่าอยู่ในเพื่อไทยในมุมของเพื่อไทยตัวคุณยุทธพงศ์ในฐานะรองหัวหน้าพรรคเองเนี่ยนะครับเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าไม่เอาไว้เช่นกันนะครับก็จะยื่นเรื่องให้หัวหน้าพรรคหมอชนน่านเนี่ยดำเนินการสอบในเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์กันหน่อยนะคะแฉต่อเนื่องเลยล่าสุดเนี่ยก็ออกมาโพสต์ Facebook นะคะพาดพิงไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่มีการไปแสดงพฤติกรรมฉุนเฉียวกับสื่อเมื่อครั้งที่ไปลงพื้นที่สิงห์บุรีเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่ท่านนายกเนี่ยนะคือลักษณะเหมือนโมโหแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์อ่ะเมื่อถูกสื่อถามถึงธุรกิจของหลานท่านนายกอ่ะที่ไปทำร่วมกับนายตู้ห่าวอ่ะอะไรยังไงล่าสุดนะคะคุณชูวิทย์ก็ออกมาโพสต์ข้อความอีกแล้วคุณผู้ชมระบุข้อความเอาไว้แบบนี้ว่าเรื่องของวงศาคณาญาติท่านนายกจะหงุดหงิดเรื่องอันใดผมไม่ทราบได้ถึงขนาดกระซัดกระฟัดกระเฟียดต่อหน้าสื่อด้วยสีหน้าไม่พอใจเมื่อถามเรื่องที่ผมพาดพิงท่านในวังแถลงข่าวเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจำกัดคอนเทมโพรารีคอนสตรักชั่นซึ่งเป็นบริษัทของหลานชายท่านว่าเกี่ยวโยงกับธุรกิจรถเช่าของนายตู้ห่าวหรือไม่หลังจากขึ้นรถพลเอกประยุทธ์ลดกระจกลงพร้อมพูดว่าสื่ออย่าให้มันมีปัญหาฉันไม่เคยมีปัญหากับสื่ออยู่แล้วสื่อดีๆก็เยอะแยะคุณชูวิทย์แกก็เลยบอกว่าผมเองก็งงนะงงเหมือนกับสื่อนั่นแหละอันที่จริงท่านก็แค่ตอบคำถามถึงความสัมพันธ์ระหว่างหลานชายท่านที่มาทำมาค้าขายกับบริษัทของนายตู้หาวแค่นั้นเองไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยหลานชายที่ได้ดีทางธุรกิจหากินกับงานประมูลของกองทัพสายสัมพันธ์แข่งโป๊กลูกใครหลานใครเขาดูแค่นามสกุลก็รู้เรื่องแล้วคุณชูวิทย์บอกว่าหากจะใช้สายสัมพันธ์อิทธิพลบารมีของท่านนายกไม่ว่าจะทางตรงทางอ้อมไปทำมาหากินมันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาของคนในครอบครัวใครๆเขาก็ใช้กันในประเทศไทยเรียกว่าเครือข่ายความสัมพันธ์วงศาคณาญาติของผู้นำแล้วท่านจะหงุดหงิดอารมณ์เสียไปใหญ่พอไปถามเรื่องของนายตู้ห่าวทำให้ผ้าขาวของท่านแปดเปื้อนแล้วไปทำโมโหโกรธาใส่สื่อมันคนละเรื่องกันคนอยากฟังท่านชี้แจงว่าอย่างไรต่างหากยิ่งในวันที่9มกราคมนี้ท่านจะไปสังกัดพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นนักการเมืองเต็มตัวผมขอเสนอนะคะให้ท่านเนี่ยออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วนคุณชูวิทย์ทิ้งท้ายด้วยว่าอย่างไรเสียความจริงย่อมเป็นความจริงวันยันค่ำหากเรื่องนี้ไม่จริงก็ให้ชี้แจงไปซะจะได้หมดเรื่องคาใจมันไม่มีอะไรยากเย็นท่านจะอารมณ์เสียไปทำไมเพราะท่านจะเป็นนายกต่ออีก2ปีเรื่องแบบนี้ก็ควรชี้แจงให้ชัดเจนนอกจากนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าความจริงของปัญหาคอร์รัปชันที่สั่นคลอนแม้แต่อธิบดีกรมอุทยานก็มีเงินเต็มโต๊ะยังแค่ย้ายแทนที่จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือการช่วยเหลือในคดีจินหลิงที่รถของกลางเนี่ยหายไปผู้ต้องหาก็หายเพราะมีการช่วยเหลือกันทุกรูปแบบเพราะวงจรคอร์รัปชันถึงทำให้จีนเทาอย่างตู้ห่าวเติบโตกำเริบเหิมเกริมได้ถึงขนาดนี้ถือเป็นความจริงที่เจ็บปวดของคนไทยแต่ท่านนายกกลับไม่ทำอะไรและไม่มีแม้แต่จะแก้ไขให้ดีขึ้นทีนี้การเปิดข้อมูลล่าสุดเรื่องของบริษัทเช่ารถยนต์ปฐมพลจันโอชาหลานนายกที่คุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองแฉเนี่ยนะครับว่าหนึ่งในธุรกิจของเขากับหุ้นส่วนที่ทำบริษัทรถเช่าได้ปล่อยให้เช่ารถทัวร์ให้กับบริษัททัวร์เครือข่ายของตู้ห่าวผู้ต้องหาคดีสมคบค้ายาเสพติดเนี่ยนะครับปรากฏว่าทีมข่าวเนชั่นทีวีครับเราจะพาลงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยมีข้อมูลพบแบบนี้นะครับว่าปี65เพิ่งได้สัญญาเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการเช่ารถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่ต้องย้ำแบบนี้นะครับย้ำเรื่องนี้กันก่อนว่าผู้ที่ทำธุรกิจกับนายตู้ห่าว
คือต้องบอกว่าไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรในตอนนี้หากไม่ได้ไปมีส่วนร่วมหัวจมท้ายโดยการกระทำความผิดอุกฉกรรจ์ในหลายข้อหาที่ตู้ห่าวโดนนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อหาเรื่องของการสมคบกันฟอกเงินเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือแม้แต่ประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติแต่บุคคลที่ไปร่วมทำธุรกิจกับตู้ห่าวอย่างนายปฐมพลจันทร์โอชาเนี่ยมีศักดิ์เป็นถึงหลานชายนายกรัฐมนตรีครับแน่นอนปฏิเสธไม่ได้มันก็ถูกจับตาถูกจับจ้องแล้วก็เลยต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นนะครับก่อนหน้านี้เขาปรากฏชื่อเป็นกรรมการ4บริษัทครับได้แก่หจก. Contemporary Construction บริษัท Bwich Car Rental จำกัดบริษัท PTT Power Group Con จำกัดและบริษัทมาซูมิจำกัดซึ่งปัจจุบันไม่ได้ปรากฏรายชื่อเป็นกรรมการนะครับปฐมพลเนี่ยเคยปรากฏเป็นข่าวตามหน้าสื่อหลายครั้งตั้งแต่การใช้บ้านพักในค่ายทหารสมัยที่บิดาเป็นแม่ทัพภาคเปิดบริษัทรับงานหลวงโดยธุรกิจในเครือทั้งกิจการการก่อสร้างกิจการการเช่ารถสามารถประมูลงานของรัฐได้อย่างมากมายหลายโครงการนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่งานก่อสร้างอาคารที่พักของทหารในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยและจังหวัดตากโดยสรุปคร่าวๆเนี่ยนะครับช่วง7ปีที่ผ่านมาบริษัทของนายปฐมพลคว้างานรัฐรวมไปแล้วกว่า 1,000 ล้านบาททีมข่าวตรวจสอบเพิ่มเติมครับเกี่ยวข้องกับธุรกิจรถเช่าของปฐมพลในชื่อบริษัท Bwich Car Rental จำกัดได้งานประมูลโครงการภาครัฐในปี65รวม23โครงการมูลค่า70กว่าล้านบาทนะครับ14โครงการเป็นการชนะการประมูลโครงการเช่ารถของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งโครงการที่น่าสนใจก็คือโครงการเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นระยะเวลา60เดือนหรือว่า5ปีโดยวิธีการคัดเลือกของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมบริษัทที่มีหลานพลเอกประยุทธ์เป็นกรรมการสามารถชนะการประมูลไปด้วยการเสนอราคาต่ำที่สุดก็คือ 4.5 ล้านบาทต่ำกว่าคู่เทียบก็คือบริษัท Kman Auto Service และบริษัท Alpha Auto Rental เป็นเงินหลักแสนบาทนะครับที่น่าสนใจก็คือบริษัท Alpha Auto Rental ในฐานข้อมูลกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปรากฏว่าสถานะเป็นร้างครับเมื่อวันที่9กันยายน65เนื่องจากเชื่อว่าไม่มีการประกอบกิจการเช่นกรณีไม่มีการยื่นงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า3ปีติดต่อกันแต่ปรากฏว่ามายื่นเอกสารคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนี้เมื่อตุลาคมปี65ที่ผ่านมาด้วยคู่เทียบโครงการนี้ก็เลยถูกมองว่าค่อนข้างน่าสงสัยนะครับกรณีที่เกิดขึ้นครับสื่อเองก็พยายามที่จะสอบถามข้อเท็จจริงกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับว่ามีความเห็นเกี่ยวข้องกับหลานชายไปมีธุรกิจการให้เช่ารถทัวร์กับผู้ต้องหาคดีฟอกเงินอย่างไรแต่ปรากฏว่านายกก็ปฏิเสธให้ความเห็นนะครับขณะเดียวกันล่าสุดคุณอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำนายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงผ่านทางไลน์กลุ่มของผู้สื่อข่าวนะครับว่าหลังจากเสร็จสิ้นบรรยายให้กับเกษตรกรชาวนาฟังแล้วมีสื่อมาถามซ้ำเกี่ยวข้องกับประเด็นที่บรรยายนายกก็เลยไม่ขอตอบคำถามเพื่อที่จะเตรียมเดินทางกลับนะครับแล้วระหว่างนั้นเนี่ยมันมีคำถามเกี่ยวข้องกับตู้ห่าวขึ้นมานายกก็มีการหยุดสัมภาษณ์ไปแล้วจึงสรุปได้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกันอย่างใดกับคำถามเรื่องคดีที่มีการสอบถามนะครับซึ่งหลังจากนี้แน่นอนนะครับสื่อเองก็ยังคงติดตามเรื่องนี้จนกว่าจะได้ความกระจ่างนะครับค่ะคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องของกกต.กันหน่อยนะคะล่าสุดเนี่ยมันมีการเผยแพร่เอกสารที่เป็นตารางการคำนวณส.ส.ของแต่ละจังหวัดออกมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วเหมือนก็พอหลังจากที่มีการเปิดเผยออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะคะว่าเอ๊ะมันเป็นเอกสารจริงหรือเปล่าเพราะว่ากกต.เนี่ยเขายังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วเอกสารมันหลุดรั่วออกมาได้อย่างไรคุณผู้ชมล่าสุดนะคะคือทางด้านของสำนักงานกกต.เนี่ยมีการออกมาชี้แจงถึงประเด็นนี้ตามที่มีการเผยแพร่เอกสารตารางคำนวณส.ส.ตามรัฐธรรมนูญข้อมูลเมื่อวันที่31ธันวาคม65แล้วอ้างว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยมาจากสำนักงานกกต.โดยมีการแบ่งจำนวนส.ส.เขต400เขตจากฐานประชากรของไทยเนี่ยนะ 66,9475 คนจำนวนประชากรเฉลี่ย 165,226 คนต่อส.ส. 1ที่นั่งอันนี้เป็นแค่จำนวนของคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเท่านั้นนะคะล่าสุดค่ะแหล่งข่าวจากสำนักงานกกต.ออกมาบอกแล้วนะคะคือยังไม่ยืนยันนะว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยเป็นเอกสารจากสำนักงานกกต.จริงหรือเปล่าแต่ยืนยันว่าภายหลังจากสำนักงานทะเบียนกลางกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศ
สำนักทะเบียนกลางเรื่องของจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานทะเบียนราษฎรสำนักงานกกต.ได้มีการเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณส.ส.เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีการเสนอให้กกต.พิจารณาแล้วโดยคาดว่ากกต.จะมีการพิจารณาในวันที่9ถึง10มกราคมที่จะถึงนี้ก็คือไม่ปฏิเสธอะค่ะว่าเอกสารนี้เป็นของจริงหรือเปล่าแต่บอกว่าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะมีการพิจารณากันในวันที่9ถึง10มกราคมนี้ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะถ้าจะยกตัวอย่างนะอย่างกทม.เนี่ยนะคะที่เขามีการคำนวณจำนวนส.ส.ต่อประชากรออกมาก็คือประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย 5,490,000 กว่าคนนะคะจะได้ส.ส.ทั้งหมด31ที่นั่งหรือว่า31เขต31คนเนี่ยนะคะอันนี้ในส่วนของส.ส.เขตนะแล้วไปดูรายจังหวัดกันหน่อยนะคะยกตัวอย่างภาคอีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะคะจังหวัดนครราชสีมามีประชากรที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง 2,630,000 กว่าคนก็จะมีส.ส.เขต16เขต16ที่นั่งส่วนภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่มีประชากร 1,700,000 คนก็จะมีส.ส.11ที่นั่งนะคะอย่างภาคกลางจังหวัดชลบุรีประชากร 1,500,000 คนนะคะก็จะมีส.ส.10ที่นั่งแล้วก็ภาคใต้อย่างนครศรีธรรมราชมีประชากร 1,500,000 กว่าคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะได้ส.ส.เขตเนี่ย9ที่นั่งด้วยกันอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเป็นรายชื่อของแต่ละจังหวัดว่าจังหวัดของท่านเนี่ยแบ่งเป็นกี่เขตจะมีส.ส.เขตทั้งหมดกี่คนนะคะก็เดี๋ยวเขาจะมีการพิจารณากันอีกทีนึงในวันที่9ถึง10มกราคมนี้นะคะก็เหมือนกับว่าทางในมุมของเหล่าบรรดานักเลือกตั้งทั้งหลายแหล่เนี่ยเขามีการเรียกร้องนะครับว่าให้ถึงประกาศถึงความชัดเจนในเรื่องนี้สักทีว่าจะเตรียมพร้อมจับทงจัดทัพอะไรแต่ว่ามันมีเอกสารหลุดมาแบบนี้ก่อนนะครับทีนี้จับตาอีกเรื่องนึงนะครับอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการไปสมัครเข้าเป็นสมาชิกรวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับตามรายงานก็บอกว่าเดี๋ยวท่านนายกเองเนี่ยจะขึ้นเวทีนะครับประกาศถึงมิชชั่นประกาศถึงภารกิจด้วยนะครับแนวทางการขับเคลื่อนในฐานะที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกพรรคแบบเต็มตัวว่าจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรแล้วก็แน่นอนนะครับจับจ้องไปที่ทั้งโอ้โหสถานที่เองใหญ่โตนะครับบรรยากาศอีเวนต์จะคึกคักมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เหล่าบรรดาส.ส.หรือสมาชิกจากพรรคการเมืองไหนบ้างเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโฟกัสไปที่พลังประชารัฐเนี่ยจะย้ายตามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปหรือไม่นะครับแต่เมื่อวานแต่ความเคลื่อนไหวของรวมไทยสร้างชาติเองเนี่ยทางหัวหน้าพรรคเองก็ยืนยันนะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะโฟกัสแค่ตัวของนายกเป็นหลักนะครับทีนี้เนี่ยครับเอกสารที่ปรากฏออกมาก็คือเป็นเหมือนกับกำหนดการนะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้9มกราคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยกับงานที่จะจัดชื่อว่างานรวมใจรวมไทยสร้างชาติโดยช่วงก่อนพิธีการนะครับ 16:50 นไปจนถึง 17:15 นก็จะมีการเสวนาภาษาไตรลงโดยคุณไตรรงสุวรรณคีรีนะครับจากนั้น 17:30 นครับก็จะเริ่มเข้าสู่ไฮไลท์ของงานและจะมีการเปิดวีดิทัศน์ของพรรคพร้อมกับการเปิดตัวสมาชิกพรรคคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหญ่แล้วก็มีทางคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรคนะครับพูดถึงแนวคิดแล้วก็จุดยืนของทัศของพรรคส่วนพลเอกประยุทธ์ครับจะขึ้นเวทีในเวลา 18:00 นนะครับพูดถึงภารกิจพูดถึงมิชชั่นแล้วก็ทิศทางก้าวต่อไปเพื่อคนไทยทั้งชาติ Kick off moment รวมใจรวมไทยสร้างชาติโดยผู้บริหารพรรคนะครับก็จะมีการถ่ายภาพร่วมกันแล้วก็ปิดท้ายโดยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับทีนี้มันก็มีความเห็นออกมาจากทางเพื่อไทยครับคุณยุทธพงษ์จรัสเสถียรก็บอกว่าเดี๋ยวจับตากันหน่อยนะพรุ่งนี้การเปิดตัวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเงื่อนไขต่างๆภายใต้เงื่อนไขก่อนการเลือกตั้งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสถานท่องสถานที่อะไรต่างๆเนี่ยรอดูกันหน่อยเนี่ยนะครับคุณยุทธพงษ์จรัสเสถียรครับบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเขาเคยบอกไปแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเอื้อเจ้าสัวเพราะเจ้าสัวได้สัมปทานพื้นที่ของศูนย์ประชุมสิริกิติ์50ปีตอนนั้นเนี่ยอยากจะถามเหมือนกันว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงเลือกใช้การเปิดตัวที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแห่งนี้เนี่ยนะครับพร้อมกับตั้งคำถามด้วยครับว่าการเปิดตัวในวันพรุ่งนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เช่าสถานที่หรือใช้สถานที่ฟรีมองว่านายกอาจจะมีอะไรกับเจ้าสัวหรือไม่แล้วก็อยากจะฝากกกต.ครับดำเนินการในการตรวจสอบเพราะอาจจะมีการเลี้ยงอาหารเลี้ยงเครื่องดื่มซึ่งตอนนี้นักการเมืองคิดจะทำยังไม่กล้าทำเลยอ
เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวจับตากันในมุมของเพื่อไทยคุณยุทธพงศ์เนี่ยมองว่าแบบนั้นเนี่ยนะครับทีนี้พอไปดูกำหนดการท่านนายกจะขึ้นเวทีช่วง6โมงเย็นใช่ไหมใช่6โมงเย็นก็เป็นเวลาหลังเลิกงานนะก็กังวลเหมือนกันนะคะหมายถึงว่าหลายๆคนเนี่ยก็จับจ้องกันอยู่ว่าในงานเนี้ยจะมีการกระทำผิดกฎหมายอะไรหรือเปล่าโดยเฉพาะในเรื่องของกฎระเบียบของกกต.เพราะว่าท่านนายกเนี่ยยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะทีนี้พอไปถามกกต.ค่ะล่าสุดก็ออกมาบอกเหมือนกันนะว่าในงานเปิดตัวในวันพรุ่งนี้จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมสังเกตการด้วยสังเกตการในหลายๆอย่างเลยคุณผู้ชมคะโดยแหล่งข่าวจากสำนักงานกกต.เขาบอกว่าการจัดงานของพรรครวมไทยสร้างชาติที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ทางกกต.ได้มอบหมายให้กลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมืองเข้าไปร่วมสังเกตการดำเนินการกิจกรรมของพรรคการเมืองของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะตั้งแต่เริ่มงานจนจบงานกันเลยนะคะและสำหรับเรื่องของการจัดเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มเนี่ยอันนี้ต้องแยกให้ออกถ้าเป็นกิจกรรมของพรรคในการจัดประชุมใหญ่สามารถดำเนินการจัดเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มได้นะไม่ได้เกี่ยวข้องกับช่วงเวลา180วันในการหาเสียงส่วนกรณีข้อห่วงกังวลว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอาจจะเอาเวลาราชการไปใช้ประโยชน์เพื่อการหาเสียงเลือกตั้งนั้นต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐทุกตำแหน่งตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาเหมือนสวมหมวก2ใบอะค่ะนั่นก็คือในฐานะของประชาชนอันนี้ก็หมวกใบหนึ่งแล้วอีกใบหนึ่งก็คือเป็นหมวกของเจ้าหน้าที่รัฐนะประเด็นนี้ต้องคำนึงมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะการแบ่งแยกเวลาให้ถูกต้องว่าขณะนี้สวมหมวกใดอยู่ถ้าหากสวมหมวกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเมื่อถึงเวลาทำงานอะเวลาราชการเวลาทำงานอะก็จะต้องไปทำงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ห้ามใช้เวลาราชการไปทำประโยชน์เพื่อการเลือกตั้งโดยเด็ดขาดก็เลยเป็นที่มาไงว่าทำไมการจัดงานของรวมไทยสร้างชาติพรุ่งนี้ต้องจัดในช่วงเย็นแล้วท่านนายกก็จะขึ้นเวทีเนี่ย6โมงเย็นก็คือเป็นหลังจากเวลาราชการไปแล้วแต่เรื่องประเด็นแบบนี้ก็มันมีกรอบมีมารยาทของมันอยู่เนี่ยนะครับว่าอะไรอย่างน้อยๆมันก็เป็นเรื่องของหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจงานหลักแล้วใช่ไหมฮะหมวกใบหนึ่งไปแล้วแต่แน่นอนว่าฝ่ายค้านเองเขาก็มองเป็นประเด็นว่ามันเป็นการช่วงชิงความได้เปรียบหรือเปล่าเพราะตัวเองก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในช่วงนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยประเด็นกกต.ที่จะส่งคนไปดูหรือแม้แต่กกต.ที่พูดถึงเรื่องของความชัดเจนในการแบ่งเขตเลือกตั้งเนี่ยนะครับช่วงนี้กกต.งานเข้าเยอะนะล่าสุดเองเนี่ยประเด็นเหมือนกันที่ไปส่องแล้วก็ไปตรวจสอบดูในเว็บไซต์ของกกต.เนี่ยถูกแฮกนะครับแล้วถูกแฮกเหมือนกับว่าแฮกเข้าไปแก้ไขข้อมูลให้เวลาค้นหาใน Google นะครับค้นหาใน Google เสร็จปุ๊บแทนที่จะเข้าไปในเว็บไซต์ในหน้าของสำนักงานกกต.ปรากฏว่ามันมีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเนี่ยปรากฏขึ้นมาแทนนะครับคนก็เลยงงเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานแบบนี้นะครับว่าเว็บไซต์ของกกต.ถูกแฮกเกอร์เข้าไปแก้ไขข้อมูลราชการแม้ว่าในหน้าค้นหาข้อมูลของ Google ก็ยังคงปรากฏชื่อของสำนักงานกกต.เนี่ยนะครับเว็บไซต์เนี่ยคือ ect.go.th เนี่ยนะครับแต่พอพิมพ์ไปปุ๊บเนี่ยไอ้ข้างล่างดีเทลอะครับมันกลายเป็นเว็บพนันอะคนก็เลยเกิดความสับสนก็เอะใจคือทีมข่าวเองหรือว่าคนทั่วไปเองในช่วงนี้เขาพยายามจะหาข้อมูลใช่ไหมครับเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งก็ต้องพิมพ์ไป Google ไปสำนักงานกกต.ปรากฏว่ามันขึ้นมาแบบนี้มันได้ยังไงทีมข่าวก็เลยสอบถามไปยังคุณแสวงบุญมีครับเลขาธิการกกต.ปรากฏว่ายอมรับนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยโดนแฮกจริงๆแล้วก็ได้รับรายงานเสร็จปุ๊บทางเว็บไซต์ของทางสำนักงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีการสั่งการแจ้งให้กับผู้ดูแลระบบเข้าไปตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขโดยเร็วนะครับเหตุการณ์เกิดปุ๊บทราบเรื่องเสร็จสั่งให้แก้ไขเสร็จปุ๊บท้ายที่สุดครับทางสำนักประชาสัมพันธ์กกต.ก็แจ้งว่าตอนนี้เว็บไซต์ของสำนักงานกกต.เนี่ยสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วนะครับช่วงนี้กกต.งานเข้าเยอะจริงๆนะหลังจากที่ออกมาประกาศว่าอะไรนะของงบเพิ่มใช่บอกว่าความพร้อมใช่ไหมฮะความพร้อมกับจากการเลือกตั้งอาจจะไม่ได้พร้อมทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณแอปพลิเคชันอะไรต่างๆที่บอกว่าเดี๋ยวเลือกตั้งรอบนี้จะไม่มีการรายงานผลแอปพลิเคชันแบบเรียลไทม์เพราะไม่มีงบนี่โยงไปถึงเรื่องนี้อีกนั่นสิมาเรื่องนี้อีกแล้วคุณผู้ชมทั้งหมดนี้ก็คือเนชั่นทันข่าวเที่ยงประจำวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกการติดตามค่ะวันนี้คุณณัฐสัตตคุณดิฉันแอลชารัตลาคุณผู้ชมไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ